่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านร้อยตำรวจเอกพิชัยกุลแพงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเนินสง่าได้รับแจ้งจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหมายเลข201ชัยภูมิสีคิ้วช่วงระหว่างทางโค้งก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำชีเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่าช่วงบริเวณหน้าโรงน้ำแข็งเลิศนิมิตว่ามีรถบรรทุกกึ่งพ่วง18ล้อขับพุ่งตกร่องน้ำข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสว่างคุณธรรมจุดบ้านค่ายในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณทางโค้งเยื้องตู้ยามสถานีตำรวจภูธรเนินสง่าประมาณ200เมตรบริเวณหน้าโรงน้ำแข็งเลิศนิมิตขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิพบรถบรรทุกกึ่งพ่วงติดสติ๊กเกอร์หน้ารถสีขาวว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสวิศวกิจกรุงเทพขนส่งยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน 79-0985 กรุงเทพมหานครซึ่งได้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้าจำนวน1ตู้อยู่บนหลังกระบะสภาพหน้าหัวเก๋งพังยับเยินใกล้กันพบเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางหักพังจำนวน1ต้นและเศษซากกระจกและซากอะไหล่รถกระจัดกระจายเต็มทั่วถนนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยประถมพยาบาลคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวอยู่นั้นก็ได้เกิดมีกลิ่นและเสียงแก๊สพวยพุ่งออกมาจากถังเชื้อเพลิงที่ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณตัวถังรถกว่า8ถังแถมยังมีกลิ่นแก๊สทั่วไหลมาจากถังเชื้อเพลิงกระจายเต็มทั่วบริเวณที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่แตกกระเจิงและต้องช่วยกันกันคนออกจากพื้นที่ทั้งหมดไว้ก่อนอย่างน้อยห่างออกไปกว่า50เมตรและไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุไว้ก่อนเป็นการด่วนทำให้ถนนลื่นนะขอบคุณข้อมูลจาก77ข่าวเด็ด